สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเพิ่งบวชอุทิศกุศลให้เมียถูกเปรย์นอนเสาล้มทับหัวมรณภาพวันที่21มิถุนายน2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าพันตำรวจโทวิสิตแรวฤทธิ์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางรับแจ้งเหตุเสาเหล็กล้มทับพระลูกวัดเสียชีวิตที่วัดจอมปิงรุ่มหมู่ที่5ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจึงรุดไปที่เกิดเหตุที่บริเวณที่ใต้ต้นมะขามขนาดใหญ่ภายในวัดดังกล่าวพบเพียงกองเลือดที่อยู่บนพื้นปูนใกล้กันมีเสาเหล็กขนาดใหญ่ยาวประมาณ2เมตรซึ่งยึดติดกับแท่งปูนล้มอยู่1เสาส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือพระประสิทธิ์ศิวโรอายุ67ปีพระลูกวัดถูกเสาต้นดังกล่าวล้มทับใส่บริเวณศีรษะและลำตัวญาติจึงได้นำส่งโรงพยาบาลเกาะคาและต่อมาเสียชีวิตระหว่างทางก่อนไปโรงพยาบาลสอบถามพระวิษณุวรธรรมโมอายุ30ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าหลังจากที่เสร็จกิจนิมนต์พระประสิทธิ์ก็นำเปรย์มาผูกที่เสาเหล็กต้นดังกล่าวซึ่งน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมโดยพระประสิทธิ์ได้นำสายเปรย์ข้างหนึ่งไปผูกไว้กับที่หูเหล็กของเสาเหล็กและปลายสายเชือกอีกข้างหนึ่งไปผูกติดกับเสาของศาลาไม้ซึ่งอยู่ใกล้กันเมื่อพระประสิทธิ์ขึ้นไปนอนที่บนเปลสักพักก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสาเหล็กเกิดล้มลงมาทับใส่บริเวณศีรษะและลำตัวของพระประสิทธิ์ตนกับชาวบ้านอีกคนที่เห็นเหตุการณ์จึงวิ่งมาช่วยกันยกเสาเหล็กออกก่อนที่จะแจ้งญาติให้นำส่งโรงพยาบาลเกาะคาแต่พระประสิทธิ์ก็เสียชีวิตระหว่างทางด้านนางบัวผัดทิพย์ปองอายุ64ปีน้องสาวของพระประสิทธิ์กล่าวว่าพระพี่ชายเพิ่งบวชได้ประมาณ4เดือนก่อนหน้านี้เนื่องจากประมาณ1ปีกว่าภรรยาของพระพี่ชายเป็นลมเสียชีวิตหลังจากนั้นพี่ชายก็ฝันเห็นภรรยามาหาอยู่บ่อยครั้งจึงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ภรรยาประมาณ1สัปดาห์และที่ผ่านมาแม่ของตนก็ฝันว่าฟันหลุดซึ่งความเชื่อของชาวเหนือถือว่าเป็นฝันไม่ดีจะเกิดเหตุร้ายกระทั่งเมื่อ7วันก่อนหน้านี้ลูกชายของพระพี่ชายก็ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มต้องเย็บถึง7เข็มตอนแรกก็นึกว่าเหตุร้ายคงสิ้นสุดแค่นั้นจนกระทั่งวันนี้มาเกิดเหตุร้ายดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวานนี้พระพี่ชายก็ได้ไปที่บ้านและบ่นว่าตอนนี้จิตใจว้าวุ่นเพราะเป็นห่วงลูกชายและบ้านเกรงว่าจะไม่มีใครดูแลหลังออกพรรษานี้จะสึกออกมาแต่ก็มาเกิดเหตุร้ายเสียก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ